เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะวันนี้พบกับดิฉันชนาธิปไพรพงษ์เช่นเคยค่ะติดตามรับฟังได้ทุกช่องทางจากไทย PBS Podcast นะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันและนอกจากนั้นยังมีสถานีวิทยุที่กำลังเชื่อมโยงสัญญาณอยู่ในขณะนี้นำรายการที่ดีมีประโยชน์นะคะอย่างภูมิคุ้มกันเพื่อผู้บริโภคเนี่ยไปถ่ายทอดออกอากาศให้คุณผู้ฟังในพื้นที่ได้รับฟังกันนะคะขอบคุณทุกสถานีเลยค่ะและถ้ายังมีสถานีไหนต้องการเชื่อมโยงสัญญาณรายการภูมิคุ้มกันหรือรายการอื่นๆของไทย PBS Podcast ก็ยินดีมากๆเลยนะคะเข้าไปกดถูกใจกดไลค์ที่ facebook.com/thaipbspodcast หรือว่าติดตามโซเชียลมีเดียของเราช่องทางอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็น YouTube Twitter นะคะหรือว่า Instagram ก็ได้นะคะวันนี้ค่ะเราจะมาติดตามในประเด็นที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันในสังคมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับที่13พุทธศักราช2565ค่ะซึ่งใจความสำคัญเนี่ยก็ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมนะคะกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกค่ะในราชกิจจานุเบกษานะคะได้มีการประกาศเมื่อวันที่6พฤษภาคม2565แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกค่ะซึ่งเนื้อหาใจความสำคัญในกฎหมายฉบับนี้นะคะก็คือในมาตรา7ให้ยกเลิกความในมาตรา123แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่14/2560เรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกลงวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2560และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนมาตรา123ภายใต้บังคับมาตรา 123/1 ในขณะขับรถยนต์ผู้ที่อยู่ในรถยนต์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้วงเล็บ1ผู้ขับขี่ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะขับรถยนต์วงเล็บ2คนโดยสารวงเล็บกคนโดยสารที่นั่งแถวตอนหน้าและที่นั่งแถวตอนอื่นต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะโดยสารรถยนต์วงเล็บขคนโดยสารที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน6ปีต้องจัดให้นั่งในที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กหรือนั่งในที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตรายหรือมีวิธีป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุวงเล็บคอคนโดยสารที่มีความสูงไม่เกิน135เซนติเมตรต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งหรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะนั่งแถวตอนใดในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือคนโดยสารมีเหตุผลทางสุขภาพอันไม่สามารถรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งได้ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามความในวรรคหนึ่งแต่บุคคลนั้นต้องมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กและที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตรายตามวงเล็บ2วงเล็บขและวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุตามที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้ให้เป็นไปตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนดไว้นี่คือใจความสำคัญที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า car seat เป็นที่นั่งที่เหมาะสำหรับขนาดร่างกายของเด็กในแต่ละช่วงวัยแต่ละช่วงอายุนะคะทีนี้ประเด็นที่เขาพูดถึงกันก็คือเรื่องของมาตรฐานหนึ่งละและอีกเรื่องนึงก็คือราคาของ car seat หรือที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กว่ามันแพงพ่อแม่บางคนอาจจะไม่มีกำลังที่จะซื้อได้ช่วงนี้นะคะดิฉันจะไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะถึงความจำเป็นความสำคัญของการใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กในรถยนต์หรือว่า car seat เนี่ยนะคะจำเป็นอย่างไรแล้วก็เรื่องของราคามีข้อเสนออย่างไรบ้างสำหรับพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่อาจจะกังวลว่าคาร์ซีทที่ขายในเมืองไทยเนี่ยจะมีราคาแพงมากเกินไปไหมจะมีกำลังซื้อไหมหรือจะมีข้อเสนอให้ภาครัฐเนี่ย
ช่วยทำให้ราคามันถูกลงหรือช่วยค่าใช้จ่ายด้านนี้อย่างไรนะคะเราไปพูดคุยกับคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะคุณหมออดิศักดิ์คะในเรื่องของความจำเป็นจริงๆพูดกันมากว่าเกือบ20ปีนะฮะคืออุบัติเหตุทางถนนนี่เป็นไซการตายอันดับ2ของเด็กแล้วก็กำลังจะแซงเป็นอันดับ1นะจมน้ำเนี่ยมันลดลงเร็วมากนะฮะแล้วก็ตอนนี้อุบัติเหตุทางถนนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะในเรื่องของรถยนต์เนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาแทนที่มอเตอร์ไซค์นะฮะปัจจุบันเนี้ยเด็กเสียชีวิตจากรถยนต์เนี่ยประมาณปีละเกือบ150คนนะฮะแล้วก็การลักษณะการเสียชีวิตเนี่ยเวลาไปในจุดเกิดเหตุเนี่ยก็จะเห็นนะว่าเขากระเด็นกระดอนออกมานอกรถนะฮะสภาพศพบางทีก็อยู่นอกรถนะแล้วก็หลายรายอยู่ในรถแต่ไม่ได้อยู่ตรงตำแหน่งที่นั่งนะฮะเป็นการลอยกระแทกนะฮะกับโครงสร้างภายในรถยนต์ปกติการป้องกันการเสียชีวิตการบาดเจ็บภายในรถยนต์จากการเดินทางเนี่ยวิธีการเนี่ยหลักการง่ายๆเลยนะฮะคือการยึดเหนี่ยวผู้โดยสารทั้งหมดเนี่ยให้อยู่กับที่และตัวรถยนต์เนี่ยตัวโครงสร้างรถยนต์เนี่ยเขาออกแบบพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆนะฮะให้โครงสร้างเนี่ยมันสามารถที่จะครอบคลุมผู้โดยสารที่อยู่ภายในเขาเรียกเหล็กหุ้มเนื้อไงรถยนต์เนี่ยนะแล้วก็มีการออกแบบตลอดเวลานะฮะไม่ให้มันไปทิ่มแทงนะฮะแล้วก็พัฒนาทั้งวัสดุทั้งวิธีการเวลาพลังงานมันกระทบมันจะยุบตัวลงอย่างไรอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นขอเพียงผู้โดยสารยึดตัวเองให้อยู่กับที่นะฮะไม่เคลื่อนตัวต่อตามความเร็วรถยนต์เมื่อรถยนต์หยุดนะฮะมีความเร็วเป็นศูนย์แล้วนะผู้โดยสารภายในอย่าเคลื่อนตัวต่อตามความเร็วรถยนต์เท่านั้นเองนะนั่นคือหลักการป้องกันการออกกฎหมายเข็มขัดนิรภัยนะอันนั้นก็ถือว่าเป็นการที่ออกบอกกับประชาชนแล้วนะว่าระบบยึดเหนี่ยวเนี่ยสำคัญมากนะแต่ว่าระยะเนี้ยเด็กๆยังมีคาซีทไม่เพียงพอยังราคาสูงอยู่ซึ่งเวลามันก็ล่วงเลยมากว่า20ปีแล้วที่มีกฎหมายเข็มขัดนิรภัยเพราะนั้นมันน่าจะหมดเวลาแล้วที่ผู้ใหญ่เนี่ยจะคำนึงถึงแต่ความปลอดภัยของตนเองนะมันน่าจะถึงเวลาแล้วที่เราควรจะยอมรับนะฮะการปกป้องคุ้มครองเด็กนะจากการเดินทางนะโดยรถยนต์ด้วยการใช้ระบบยึดเหนี่ยวที่ถูกวิธีเพิ่มเข็มขัดนิรภัยเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้พอดีกับตัวเด็กทุกกลุ่มอายุนะจึงต้องมีที่นั่งเนี่ยภัยเข้ามาอันนี้ราคาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ประชาชนเนี่ยและรัฐบาลเนี่ยจะต้องหาข้อลงตัวกันฮะยังไงก็ตามคาซีทเนี่ยมันถูกกว่าตัวรถยนต์อยู่แล้วนะฮะเพราะนั้นหลายคนที่อ้างว่าราคาแพงเนี่ยส่วนหนึ่งเกิดจากจิตสำนึกนะฮะทัศนคติของการใช้มากกว่านะฮะยังไม่ได้คิดถึงว่ามันเป็นความจำเป็นนะฮะดังนั้นเนี่ยถามนิดนึงค่ะปัจจุบันนี้คาซีทที่ผลิตออกมาเนี่ยค่ะสำหรับเด็กตั้งแต่วัยเท่าไหนถึงเท่าไหนคะคือคาซีทเนี่ยต้องใช้กับทุกวัยนะไม่มีเด็กใช่ไหมคะใช่ไม่มีเด็กวัยไหนที่นั่งรถยนต์เนี่ยแล้วปล่อยให้ขึ้นตัว100-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วไม่ต้องยึดเหนี่ยวไม่มีนะต้องใช้ทุกวัยประชาชนเนี่ยหลายคนก็เข้าใจผิดเคยมีดาราที่นำเอาลูกตัวเองออกจากโรงพยาบาลแล้วใช้คาซีทอ่ะแล้วก็ไปลุมจวกเขาอ่ะว่าเนี่ยโอเวอร์นะไม่จำเป็นต้องใช้สำหรับเด็กทารกอันนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดของประชาชนทั้งที่แบบข้อมูลให้ความรู้กันมากว่าหลายสิบปีนะเพราะนั้นใช้ทุกวัยในวัยทารกเนี่ยจะมีคาซีทสำหรับเด็กทารกใช้ถึงอายุ2ปีซึ่ง เขาจะใช้กับเบาะหลังเท่านั้นแล้วก็หันหน้าไปทางด้านหลังรถนะฮะใช้หน้ารถโดยเฉพาะยิ่งหน้ารถที่มีแอร์แบ็กเนี่ยใช้ไม่ได้นะเด็กจะเสียชีวิตจากการใช้คาซีทนะเพราะมีแอร์แบ็กได้เพราะนั้นใช้กับหลังเท่านั้นนะฮะหลัง2ปีไปเนี่ยเขาจะมีคาซีทสำหรับเด็ก2ปีนะถึงประมาณ7ปีได้นะฮะเราเรียกว่าคาซีทสำหรับเด็กปฐมวัยอ่ะเด็กวัยเล็กๆอ่ะค่ะซึ่งคาซีทของเด็กทารกกับเด็กปฐมวัยเนี่ยสามมีบางบริษัทที่ออกแบบมาให้เป็นตัวเดียวกันเลยนะคือเมื่อถึงอายุ2ปีนะนั่งหันหน้าไปทางด้านหลังรถพอเกิน2ปีก็หมุนกลับนะฮะเป็นการนั่งหันหน้าไปทางหน้ารถได้นะฮะแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมในการปรับได้นะซึ่งแน่นอนพวกนี้มันก็จะรวม2ตัวราคาก็แพงกว่านะฮะก็แสดงว่าการเด็กทารกอย่างเดียวเนี่ยราคายังไม่ถึงที่มีมาตรฐานถูกต้องตามมาตรฐานเนี่ยราคายังไม่ถึง 4,000 เลย
นะที่มีขายกันในตลาดนะฮะแล้วก็ได้มาตรฐานด้วยนะแต่ถ้าเป็นคาร์ซีทที่ใช้2วัยถึงอายุ7ปีได้แน่นอนราคาก็จะสูงขึ้นไปนะฮะแล้วก็ถ้าผลิตในประเทศที่แตกต่างกันนะค่าแรงแตกต่างกันราคาก็สูงกว่าคาร์ซีทหลายบริษัทเลยนะต่อให้มีแบรนด์จากยุโรปหรืออะไรก็ตามแต่ก็ไปผลิตที่ประเทศจีนซึ่งทำให้ราคาถูกลงมากนะแล้วก็ภาษีนำเข้าก็อาจจะต่ำมากเลยเนื่องจากมีความร่วมมือทางด้านการค้ากันคุณหมอพออายุ7ปีไปเขาเรียกว่าใช้เก้าอี้เสริมนะคาร์ซีทแบบเก้าอี้เสริมหรือเรียกว่าบูสเตอร์อันนี้เป็นการยกระดับที่นั่งของเด็กให้สูงขึ้นแล้วก็ใช้ตัวยึดเหนี่ยวเป็นเข็มขัดนิรภัยของรถยนต์ซึ่งตัวนี้จะถูกมากเลยแล้วก็มาตรฐานก็ถูกต้องด้วยนะตัวนี้จะราคาตั้งแต่พันกว่าบาทขึ้นไปเพราะนั้นตัวที่แพงจะมีอยู่ตัวเดียวก็คือตัวที่ใช้ระหว่าง2ถึง7ปีหรือว่าแรกเกิดถึง7ปีนะฮะมันจะมีอยู่ชุดเดียวนะซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็ควรจะมีมาตรการการส่งเสริมการใช้นะเช่นมีซับซิไดซ์มีการคืนเงินมีตั๋วคืนเงินนะเมื่อซื้อหรือว่าจะเป็นบริษัทประกันภัยบริษัทกลางนะซึ่งควรจะส่งเสริมเรื่องนี้มานานแล้วนะแต่ก็ไม่ได้ส่งเสริมอย่างจริงจังนะบริษัทกลางมีการแสดงความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์เท่าที่ดิฉันไปอ่านนะคะคุณหมออดิศักดิ์บอกว่าบริษัทรถยนต์ที่เจ้าของรถไปซื้อเนี่ยก็น่าจะแถมคาร์ซีทมาให้หรือบางคนก็บอกว่าก็น่าจะเป็นสวัสดิการของภาครัฐออกคนละครึ่งดีไหมหรือว่าถ้าเกิดว่าใครมีลูกก็สามารถไปยื่นความจำนงขอรับฟรีได้เลยอะไรประมาณนี้นะคะคุณหมอเรื่องนี้นี่ก็ดีหมดนะฮะพวกนี้ก็ดีหมดเลยดีหมดทุกอย่างเลยจริงๆแล้วรัฐบาลเนี่ยเคยทำความพยายามรณรงค์หลายรอบนะฮะเช่นเคยรณรงค์ให้ในโครงการเรียกว่า first line home หรือว่ากลับบ้านอย่างปลอดภัยคือการเดินทางครั้งแรกในชีวิตออกจากโรงพยาบาลตอนนั้นทำ4โรงพยาบาลใหญ่ทั่วประเทศนะแล้วก็มีคาร์ซีทให้ยืมเฉยๆให้ยืมแล้วก็นำกลับไปนะฮะกลับบ้านไปนะฮะแล้วก็อันนี้เพื่อไปเปลี่ยนทัศนคติเนาะฮะแล้วก็สามารถที่จะต้องการใช้ระยะยาวด้วยการจ่ายกันคนละครึ่งบริษัทเอกชนก็ช่วยตอนนั้นนะฮะในการที่จะสนับสนุนนะแต่โครงการเหล่านี้มันก็ไม่เคย ประสบความสำเร็จในระยะยาวเลยเพราะอะไรนะคะเพราะนั้นตัวทั้งสองส่วนนะก็คือส่วนของประชาชนเองเนี่ยเนื่องจากการใช้ในปริมาณที่น้อยๆนะแล้วเพื่อนข้างๆไม่ใช้โรงพยาบาลข้างๆก็ไม่ได้ใช้นะใช้แต่โรงพยาบาลนำร่องเนี่ยพวกนี้คือบรรยากาศของทั้งสังคมไงนะกฎหมายก็ยังไม่ออกนะพวกนี้ก็มีส่วนเหมือนกันเพราะนั้นส่วนหนึ่งเรื่องราคาก็เป็นเรื่องที่ถูกยกมาเสมอนะเมื่อพูดเรื่องเนี้ยเหมือนหมวกกันน็อกเด็กเลยค่ะคุณหมอใช่ไหมคะเราจะสังเกตนะหมวกกันน็อกเด็กใบละร้อยกว่าบาทเนี่ยนะทุกวันนี้ยังไม่ใช้เลยเพราะนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่เกี่ยวกับราคาอย่างเดียวราคาอาจจะมีส่วนนะแต่ว่าจริงๆแล้วการลดราคาการอะไรเป็นโปรโมชั่นเป็นการแบบน่าจะแบบทำให้เกิดความนิยมทำให้แบบสนุกสนานในการใช้มากขึ้นนะราคาลดมีของแถมมีอะไรอันนี้ดีนะแต่ในความเป็นจริงก็คือว่าทัศนคติของการใช้ของประชาชนอันนี้มากกว่านะฮะถ้าทุกคนมีทัศนคติในการใช้นะฮะที่ดีนะฮะไม่ว่าราคาจะลดมากน้อยเท่าไหร่นะก็ปริมาณการใช้ก็จะเพิ่มขึ้นนะอาจจะไม่ 100% ไงแต่มันต้องเกิดขึ้นได้บ้างตอนนี้ที่มันต่ำมากเนี่ยมันไม่ใช่ว่าต่ำมากในบรรดาคนยากจนหรือว่าไม่มีเงินหรือคนชนชั้นกลางที่รายได้ต่ำอย่างเดียวนะแต่มันไม่ใช้ทั้งคนรายได้สูงด้วยนะมันไม่ใช่ว่ามันมีความกังวลถึงขั้นว่าปริมาณคาร์ซีทที่จำหน่ายในเมืองไทยเนี่ยมันจะเพียงพอไหมถ้าเกิดกฎหมายบังคับแบบนี้ถึงขนาดนั้นเลยนะคะคุณหมอมันเพียงพอพวกนี้มันเป็นไปตามกลไกการตลาดนะถ้าคุณยังไม่ใช้เลยอะแล้วคุณต้องการของเป็นตลาดใครจะเอามาขายใช่ไหมคะมันใครจะขายใช่ไหมถ้าคุณไม่ใช้เลยเนี่ยนะราคาเนี่ยขอให้ถูกก่อนเนี่ยมันจะเป็นไปได้อย่างไรมันหูผลิตมาแล้วนะแต่ว่าผู้ผลิตเนี่ยนะหลายปีที่ผ่านมามีผู้ผลิตหลายเจ้านะที่พยายามจะผลิตในประเทศที่ราคาต้นทุนต่ำกว่าแล้วก็ราคาลงมาถึง 4,000 5,000 บาทในตัวที่มันควรจะเป็นที่บางบริษัทขายถึง 3-4 หมื่นมันก็มีนะแล้วก็ได้มาตรฐานด้วยนะแล้วก็ไปไม่รอดอ่ะแล้วก็เรียบร้อยหมดบริษัทเหล่านี้ดิฉันเห็นในนิตยสารฉลาดซื้อที่เขามีการทดสอบคาร์ซีทเผยแพร่เมื่อเดือนสิงหาคมปี2563นะคะมีราคาต่ำสุดเนี่ย 2,900 บาทด้วยนะคะคุณหมออ่าใช่ฮะขอให้เป็นคาร์ซีทที่จริงๆอ่ะนะไม่ใช่เปรนอนเด็กแล้วก็เอา
หรือเปลของเด็กทารกแล้วก็เอามาผูกมันมัดกับไอ้เก็บแผ่นเนี่ยแผ่นนี้ก็ไม่ใช่นะฮะเป็นคาซีจริงๆมันต้องเป็นคาซีซึ่งราคาต่ำเนี่ยจะสังเกตว่าจะผลิตมาจากประเทศจีนซึ่งไปผ่านมาตรฐานยุโรปด้วยนะส่วนใหญ่จะได้การรับรองคาซีปลอมเนี่ยยังไม่ค่อยปรากฏนะเนื่องจากตลาดคาซีซยังไม่มีการใช้กันเป็นที่นิยมดังนั้นคนก็เลยยังไม่ค่อยกล้าปลอมเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าจริงๆถ้ากังวลเรื่องราคาของที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดความต้องการมันสูงผู้นำเข้าผู้ขายก็อาจจะนำมาขายมากขึ้นทำให้ราคาที่ถูกลงได้นะคะรวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยที่เมื่อสักครู่คุณหมออดิศักดิ์ก็ได้อธิบายไว้แล้วว่าจริงๆอายุการใช้งานของคาซีแต่ละรุ่นแต่ละขนาดเนี่ยมันก็ยาวนานเกิน2ปีใช่ไหมคะคุณหมออดิศักดิ์คะโอ้ยาวนานมากเลยนะฮะแล้วส่วนใหญ่แล้วก็ในวัยเด็กคนหนึ่งการเปลี่ยนคาซีทไม่ได้เป็นจากการที่มันหมดอายุนะยกเว้นว่าเกิดอุบัติเหตุนะถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยคาซีทตัวนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเปลี่ยนนะเพราะว่าการดึงกระชากชนกระแทกทั้งหลายอาจจะทำให้โครงสร้างมันมีการเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าถ้าไม่ได้เกิดอุบัติเหตุอะไรแล้วเนี่ยคาซีทตัวนึงถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยจะเปลี่ยนเพราะวัยของเด็กที่เติบโตขึ้นนะซึ่งอาจจะต้องเปลี่ยนตัวคาซีทให้เหมาะสมกับตัวเด็กซะมากกว่านะไม่ใช่เป็นเพราะคาซีทนั้นหมดอายุการใช้งานของมันนะฮะคาซีทมือ2ก็ใช้ได้นะฮะแต่ว่าขอเพียงแต่ว่าคนที่เอาสู่ตลาดมือ2เนี่ยก็ต้องมีความจริงใจนะในการนำเอาคาซีทที่ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุไม่ได้เกิดการ อยู่ในรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุรุนแรงเนี่ยเอามาขายเป็นคาซีทมือ2นะตลาดคาซีทมือ2ก็เป็นตลาดหมุนเวียนที่สามารถที่จะทำให้เกิดการแชร์เข้าของเครื่องใช้กันได้นะฮะขณะนี้มีคาซีทที่มาจากประเทศญี่ปุ่นอยู่มากพอสมควรเลยในตลาดนะที่มาขายในลักษณะมือ2ในสภาพที่ใช้งานได้แล้วก็ราคาถูกนะฮะของศูนย์วิจัยความปลอดภัยในเด็กคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีเนี่ยเคยทำกับโรงพยาบาลเด็กในโคลัมบัสในเมืองโคลัมบัสรัฐโอไฮโอในการที่จะนำเอาคาซีทมือ2ที่สภาพใช้งานได้นะฮะมีการรับรองสภาพเนี่ยเข้ามาเทิร์นเพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ของเรานะฮะเราเองเคยทำโรงพยาบาลรามาธิบดีเคยทำโครงการให้ผู้คลอดหลังคลอดจากโรงพยาบาลนะใช้คาซีทแล้วหยิบยืมโรงเรียนอนุบาล4แห่งในกรุงเทพมหานครมีโรงเรียนสวนบัวโรงเรียนอำนวยศิลอีก2โรงเรียนผมจะทำชื่อไม่ได้เคยทำโครงการให้เด็กนักเรียนอนุบาลเดินทางมาโรงเรียนโดยการใช้คาซีท 100% แล้วก็มีการทำคาซีทเพื่อการหยิบยืมค่ะเพื่อการหยิบยืมหมุนเวียนกันในโรงเรียนซึ่งก็สามารถที่จะรักษาระดับการใช้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นวิธีการหมุนเวียนการใช้หรือว่าการใช้ร่วมกันของสังคมนะอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกวิธีการหนึ่งเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้วยอันนี้ก็อยากจะนำเสนอประเด็นเรื่องของที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กหรือคาซีทเนี่ยหลักๆ ก็คือเพื่อความปลอดภัยของตัวเด็กนะคะเวลาเกิดอุบัติเหตุจะไม่ไปกระแทกจนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะรวมทั้งเรื่องของราคาถ้าผู้ปกครองยังกังวลซึ่งตอนนี้คุณหมอคะมันใกล้จะเปิดเทอมแล้วด้วยนะคะกลางเดือนพฤษภาคมนี้ก็อาจจะต้องไปเรียนที่โรงเรียนกันนะคะหลังจากที่อาจจะไม่ได้เรียนปีสองปีเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องนึงครับคือไม่ใช่เรื่องของความปลอดภัยของเด็กอย่างเดียวนะแต่มันเป็นเรื่องของความคิดของสังคมด้วยเนื่องจากการออกมาตรการความปลอดภัยเนี่ยเราเรียกว่าเป็นการออกกฎหมายส่วนบุคคลนะบังคับให้คนใส่หมวกกันน็อกบังคับให้คนใส่เข็มขัดนิรภัยนะฮะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะแต่บังคับผู้ใหญ่แล้วไม่บังคับเด็กนะถามว่าเอ๊ะความปลอดภัยอันนี้เราเซิร์ฟผู้ใหญ่อย่างเดียวนะแต่ว่าทำไมเราถึงไม่ให้เกิดความปลอดภัยในเด็กทำไมเข็มขัดนิรภัยมีกฎหมายเข็มขัดนิรภัยเพื่อยึดเหนี่ยวตัวผู้ใหญ่ทำไมไม่ต้องยึดตัวเด็กนะทำไมรถยนต์ติดเข็มขัดนิรภัยมาให้แต่เด็กใช้ไม่ได้อ่ะแล้วเวลาเกิดอุบัติเหตุเด็กก็เป็นผู้เสียชีวิตไม่ใช่ผู้ใหญ่นะอันนี้มันน่าจะเป็นแนวคิดของสังคมนะว่ากฎหมายในเชิงบังคับส่วนบุคคลจริงๆแล้วเนี่ยสิทธิความปลอดภัยนั้นต้องคำนึงถึงผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก่อนนะต้องน่าจะคิดถึงตัวเด็กก่อนนะไม่ใช่ผู้ใหญ่ดิฉันว่าหลักๆน่าจะเกิดจากแนวคิดของผู้ใหญ่ที่อาจจะบอกว่าเดี๋ยวเด็กก็โตถ้าซื้อคาซีทไปเนี่ยอาจจะทำให้สิ้นเปลืองอันนี้คือแนวคิดที่หนึ่งนะคะแต่ว่าลืมคิดไปว่าอ๋อเด็กนั้นคือคนที่คุณรักใช่ไหมใช่ไหมคะคุณหมอครับใช่ครับ
าจจะต้องมาเปลี่ยนแนวคิดของผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่ก็คือผู้ที่จะจ่ายตังค์เพื่อความปลอดภัยของเด็กนะคะคุณหมอคะถูกต้องฮะอันนี้คือจริงๆแล้วคงควรจะคำนึงได้เวลาแล้วแหละผมคิดว่ามันใช้เวลายาวนานในการออกกฎหมายเข้มงวดเรียบร้อยมาจนถึงวันนี้น่าจะถึงเวลาที่เราเห็นว่าเด็กๆหลายคนต้องเสียชีวิตเพราะว่าเข็มขัดนิรภัยที่เราเห็นว่ามีความสำคัญในการยึดเหนี่ยวคนเนี่ยนะไม่ได้เหมาะสมกับตัวเด็กเลยแล้วก็เด็กๆที่เสียชีวิตไปเพราะว่าไม่มีระบบยึดเหนี่ยวเหมือนกับผู้ใหญ่ในภายในรถยนต์วันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคาซีทหรือที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กๆคุณหมออดิศักดิ์กรุณาอธิบายถึงความจำเป็นแล้วก็เรื่องของข้อเสนอนะคะเรื่องของราคาที่ผู้ใหญ่หลายคนอาจจะกังวลบางบ้านอาจจะมีลูกหลายคนอาจจะต้องติดที่นั่งนิรภัยหลายที่นั่งกลัวว่าที่ในรถจะไม่พอด้วยนะคุณหมอ มีการแสดงความคิดเห็นแบบดีด้วยนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นรถยนต์เก๋ง4ที่นั่งนะคะมีลูก2คนข้างหลังก็ติด2ที่นั่งก็เต็มแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเผื่อคุณย่าคุณยายขึ้นมาก็อาจจะนั่งกันเบียดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอให้แนวคิดยังไงดีคะก็คือในรถยนต์เนี่ยการเดินทางในรถยนต์เนี่ยมันต้องมีความปลอดภัยค่ะอย่างที่ผมบอกอะนะรถยนต์เนี่ยนั่งได้กี่ที่นั่งก็ต้องมีระบบยึดเหนี่ยวตามที่นั่งนั้นะนะเช่นคุณจะนั่งกัน5คนนะตอนหลังนั่ง3คนก็ต้องมีเข็มขัดนิรภัยตรงกลางเขาต้องออกแบบมาซึ่งก็เราก็เห็นว่าเข็มขัดนิรภัยมีทุกตำแหน่งที่มีเข็มขัดนิรภัยก็เป็นทุกตำแหน่งที่สามารถยึดติดที่นั่งนิรภัยได้ทั้งหมดเช่นเดียวกันนะหลักการก็เท่านั้นนะแต่การที่คุณเอาเด็กไปนั่งอุ้มนั่งตากนั่งเลยนั่นก็คือคุณทำลายระบบความปลอดภัยของรถยนต์คุณก็ต้องรับความเสี่ยงไปนะคราวนี้ถ้าเขาออกกฎหมายคุ้มครองความเสี่ยงนั้นเนี่ยคุณก็ทำไม่ได้นะเหมือนกับเวลาคุณไปต่างประเทศแล้วคุณขึ้นรถแท็กซี่นะฮะเขาคุณพาเด็กไปเขาก็ไปหลังรถหยิบเอาคาซีทออกมานะเพราะกฎหมายบ้านเขาบังคับใช้นะคุณมาคนเกินคาซีทเขาไม่มีที่วางคุณก็ต้องเรียกอีกคันนะมันก็ตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นคือมันเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องของการออกแบบนะผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งแล้วก็ให้ใช้บนความเร็วสูงมีพลังงานสูงมีการบาดเจ็บมีการตายเกิดขึ้นแล้วก็ออกแบบการปกป้องอันนั้นขึ้นมาแน่นอนมันก็มีข้อจำกัดการใช้คุณก็ต้องใช้ตามกฎเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะนอกจากคุณจะยอมเสี่ยงเท่านั้นเองแต่ว่าการยอมเสี่ยงของคุณเนี่ยเผอิญคุณไม่ได้ยอมเสี่ยงด้วยตัวคุณเองแต่คุณเอาลูกคุณไปเสี่ยงเท่านั้นเองค่ะก็นี่เป็นข้อคิดนะแง่คิดดีๆเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยสำหรับคาซีทที่จำเป็นจะต้องใช้ในเด็กมากๆเวลาโดยสารรถยนต์นะคะต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์นะคะผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะที่กรุณาพูดคุยในรายการภูมิคุ้มกันวันนี้นะคะเดี๋ยวถ้ามีประเด็นอื่นๆขออนุญาตสอบถามคุณหมอไปเพิ่มเติมภายหลังนะคะได้ครับค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังคะก็เป็นเหตุผลความจำเป็นนะคะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องที่ถกเถียงกันเกี่ยวกับคาซีทว่าราคาแพงติดตั้งแล้วอาจจะทำให้รถยนต์มันแคบลงโน่นนี่นั่นแต่ทั้งหมดทั้งมวลค่ะคุณก็รักลูกรักบุตรหลานของคุณใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการเลือกสิ่งของที่ปลอดภัยสำหรับลูกเวลาที่โดยสารรถยนต์เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราเลือกให้เขาแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกเวลาเราอย่าไปคิดว่ารถเราคันใหญ่รถตู้คันเบ้อเร่อบ้าร่าเลยนะคะแต่ว่าพอมันเกิดอุบัติเหตุถ้าเราไม่ชนเขาเขาก็ชนเราเนี่ยความเสียหายที่มันเกิดขึ้นจะมาเรียกร้องภายหลังเนี่ยมันเทียบเท่าไม่ได้กับการที่เราป้องกันไว้ก่อนใช่ไหมคะคุณผู้ฟังซึ่งการเลือกที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กเนี่ยในนิตยสารฉลาดซื้อมีการนำเสนอคุณภาพเปรียบเทียบกับราคากันไปนะคะนำเสนอไปเมื่อในฉบับที่234เมื่อเดือนสิงหาคม2563ค่ะดิฉันจะขอยกบางส่วนของการสุ่มทดสอบนะคะแล้วก็การวัดคุณภาพที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กมาให้ฟังกันค่ะคุณผู้ฟังผลการทดสอบเปรียบเทียบที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กหรือคาซีทที่องค์กรทดสอบระหว่างประเทศหรือ ICRT ได้ทำไว้ค่ะเป็นการเก็บตัวอย่างคาซีทรุ่นยอดนิยมที่วางตลาดในยุโรปช่วงปลายปี2019และต้นปี2020
นำเสนอข้อมูลในนิตยสารฉลาดซื้อเนี่ย19รุ่นโดยการทดสอบประกอบไปด้วยการจำลองการชนในห้องปฏิบัติการและการใช้จริงโดยทั้งผู้เชี่ยวชาญและครอบครัวตัวจริงนะคะให้คะแนน3ด้านก็ได้แก่ด้านความปลอดภัยก็คือเรื่องของประสิทธิภาพการป้องกันอันตรายจากการชนด้านหน้าด้านข้างความแข็งแรงของตัวล็อกการยึดกับเบาะรถและการดูดซับแรงกระแทกเป็นต้นอันนี้ให้คะแนนร้อยละ50เลยนะคะความสะดวกในการใช้งานค่ะได้แก่การติดตั้งการใช้งานการปรับระยะหรือขนาดการทำความสะอาดอันนี้ให้คะแนนร้อยละ40การออกแบบตามหลักการยศาสตร์ทั้งเบาะที่นั่งพนักพิงความนุ่มสบายและการใช้พื้นที่ในรถร้อยละ10ค่ะนอกจากนี้ยังตรวจหาสารเคมีอันตรายหลายชนิดที่ถูกห้ามใช้ในยุโรปเช่นโพลีไซคลิกไฮโดรคาร์บอนทาเลตแล้วก็ฟอร์มาลดีไฮด์สีเอโซแล้วก็โลหะหนักนะคะซึ่งคุณผู้ฟังคะที่มีนำเสนอ19รุ่นสำหรับคาร์ซีทในนี้เนี่ยก็จะมีรุ่นตั้งแต่เป็นของเด็กเล็กเด็กแรกเกิดจนถึง2ปีนะคะ2ปีถึง7ปีมีรุ่นคุณผู้ฟังอย่างที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่นะคะว่ามีตั้งแต่หลัก 2,900 บาท 4,442 บาท 4,670 บาทนะคะแล้วก็มี 8,400 บาท 7,450 บาท 8,600 บาท 3,700 บาทก็มีค่ะแล้วก็ 9,366 บาทก็มี 21,640 บาทก็มี 18,45 บาทก็มี 14,900 บาทก็มี 15,770 บาทก็มีจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคาร์ซีทที่ในยุโรปเองเมื่อเทียบกับเงินไทยแล้วมีขายตั้งแต่หลัก 2,900 บาทนะคะไปจนถึงโน่นเลยหลักหมื่นบาทเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่กำลังซื้อของผู้ปกครองค่ะว่าสามารถซื้อในรุ่นใดได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแสดงว่ามันก็คงไม่เหลือบากกว่าแรงของผู้ปกครองที่จะหาซื้อคาร์ซีทหรือที่นั่งนิรภัยไปติดตั้งในรถยนต์เพื่อเวลาที่เด็กในบ้านของคุณโดยสารรถยนต์แล้วเวลาเกิดอุบัติเหตุเขาจะได้ปลอดภัยนะคะบาดเจ็บน้อยที่สุดนะคะไม่สูญเสียใดๆทั้งสิ้นค่ะคุณผู้ฟังและนอกจากนั้นค่ะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการจราจรที่ทุกคนจะต้องทราบเพราะว่าไม่ทราบไม่ได้นะเวลาที่เราไปสอบใบขับขี่ไปเรียนขับรถไปสอบใบขับขี่เนี่ยเราจะต้องรู้กฎหมายจราจรนะคะคุณผู้ฟังกฎหมายฉบับนี้แก้ไขเพิ่มเติมค่ะสาระสำคัญก็อย่างเช่นมาตรา4ให้ยกเลิกความในมาตรา35แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับที่3พุทธศักราช2529และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนมาตรา35รถที่มีความเร็วช้าหรือรถที่มีความเร็วต่ำกว่าความเร็วของรถคันอื่นที่ขับในทิศทางเดียวกันผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ใกล้ขอบทางเดินรถด้านซ้ายเท่าที่จะกระทำได้การขับรถบรรทุกรถบรรทุกคนโดยสารหรือรถจักรยานยนต์ในทางเดินรถซึ่งได้แบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่2ช่องขึ้นไปหรือซึ่งได้จัดช่องเดินรถประจำทางด้านซ้ายไว้โดยเฉพาะผู้ขับขี่ต้องขับรถในช่องเดินรถด้านซ้ายสุดหรือใกล้เคียงกับช่องเดินรถประจำทางและต้องขับรถให้ใกล้ขอบทางเดินรถด้านซ้ายเท่าที่จะกระทำได้เว้นแต่ในกรณีตามมาตรา34วงเล็บ1วงเล็บ3และวงเล็บ4ให้เดินรถทางขวาของทางเดินรถได้ตามที่จำเป็นแก่กรณีซึ่งตรงนี้ก็หมายความว่าใครขับรถช้ากว่ารถคันอื่นให้ชิดซ้ายรถเมย์รถบรรทุกก็ขอให้ชิดซ้ายถ้าช่องจราจรมีการแบ่งตั้งแต่2ช่องจราจรขึ้นไปเพราะฉะนั้นขับช้าอย่าแช่ขวาค่ะบางคนบอกว่าฉันขับความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำไมฉันจะขับช่องขวาไม่ได้ก็ในเมื่อช่องซ้ายมันว่างอยู่และช่องขวามีรถคันอื่นที่ขับเร็วกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเช่นทางด่วนทางหลวงระหว่างเมืองซึ่งสามารถขับได้เกินกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้ก็สามารถที่จะใช้เลนขวาทั้งในการแซงเลนขวาสุดเนี่ยนะคะสามารถที่จะขับในความเร็วสูงได้โดยเฉพาะอย่างเช่นมอเตอร์เวย์เนี่ยมันไม่มีรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ามันไม่มี
ใครข้ามถนนตัดหน้าเนี่ยเขาก็อนุโลมนะคะว่าให้สามารถทำความเร็วสูงสุดได้เท่าไหร่ช่องขวาสุดเนี่ยไว้สำหรับแซงและขับด้วยความเร็วที่ถนนโล่งๆแล้วคุณมาขับ80 90 100แล้วแช่ขวาสุดไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้วยขับช้าอย่าแช่ขวาค่ะคุณผู้ฟังขับช้าให้ชิดซ้ายไว้นะคะแล้วสาระสำคัญอีกมาตราค่ะก็คือมาตรา5ให้ยกเลิกความในมาตรา43แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับที่8พุทธศักราช2551และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนมาตรา43ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถวงเล็บ1ในขณะหย่อนความสามารถในอันที่จะขับวงเล็บ2ในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นวงเล็บ3ในลักษณะกีดขวางการจราจรวงเล็บ4โดยประมาทหรือหน้าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินวงเล็บ5ในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดาหรือไม่อาจแลเห็นทางด้านหน้าหรือด้านหลังด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้ง2ด้านได้พอแก่ความปลอดภัยหรือไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่นวงเล็บ6คร่ำหรือทับเส้นหรือแนวแบ่งช่องเดินรถเว้นแต่เมื่อเปลี่ยนช่องเดินรถเลี้ยวรถหรือกลับรถวงเล็บ7บนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควรเว้นแต่รถลากเข็นสำหรับทารกคนป่วยหรือคนพิการวงเล็บ8ในลักษณะที่เห็นได้ว่าไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นวงเล็บ9ในขณะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยผู้ขับขี่ไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นทั้งนี้ตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประกาศกำหนดนี่คือเรื่องของกฎหมายจราจรนะคะซึ่งเราจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดค่ะห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถนะคะขับขี่รถในขณะหย่อนความสามารถอย่างเช่นในขณะที่ตัวเองไม่สบายหรือสายตาพร่ามัวแบบนี้เป็นต้นนะคะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นสุรากัญชาเฮโรอีนสารเสพติดไม่ได้เลยลักษณะกีดขวางการจราจรก็คือขับช้าแช่ขวาก็ไม่ได้เลยประมาทหวาดเสียวขับซ้ายป่ายขวาอันนี้ก็ไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นนะคะหรือขับขี่ในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยของการขับรถธรรมดาอันนี้ก็เราอาจจะเคยเห็นตามคลิปบ้างนะคะอย่างเช่นขับสายเป็นงูอย่างนี้หรือเปล่าคือบางคนเห็นเหมือนกันนะว่าเมายาแล้วขับรถเนี่ยขับสายเป็นงูอันนี้ก็อันตรายนะคะห้ามขับรถคร่อมเลนทับเส้นแบ่งช่องจราจรไม่ได้เลยบางคนเนี่ยที่ฉันเห็นนะขับรถสาธารณะบางคันเท่านั้นนะรถแท็กซี่อย่างเงี้ยฉันจะไปซ้ายไปขวาดีฉันก็ไม่รู้จะไปทางไหนถ้าเลนซ้ายไปเร็วฉันก็จะได้ขับเลนซ้ายแต่ปรากฏว่าคุณขับคล่อมเลนทำให้คันอื่นเนี่ยไม่สามารถเข้าเลนจราจรได้นะคะการขับรถบนทางเท้าเนี่ยไม่ได้เลยนะคะไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมอเตอร์ไซค์ทั้งหลายคะอย่าขับบนทางเท้าเลยนึกถึงว่าเวลาคุณเดินบนทางเท้าเนี่ยคุณก็อยากได้ความปลอดภัยใช่ไหมคะก็ไม่อยากให้มีมอเตอร์ไซค์มาเฉี่ยวน่องคุณอะไม่อยากให้มีมอเตอร์ไซค์มาชนก้นคุณอะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นให้คำนึงตรงนี้ค่ะว่ากฎหมายเนี่ยห้ามไม่ให้ขับรถบนทางเท้าเพราะฉะนั้นไม่ว่ารถจะติดแค่ไหนนะคะคุณอยากจะเบี่ยงการจราจรไปให้เร็วที่สุดแค่ไหนคุณก็อย่าขึ้นบนทางเท้าเลย1ผิดกฎหมาย2ก็คือไม่มีจิตสำนึกอันนี้อยากจะฝากไว้ด้วยก็แล้วกันแล้วก็บางคันนะวิ่งบนทางเท้าไม่พอนะขับย้อนสอนด้วยอย่างเช่นโอ้หน้าคอนโดดิฉันนี่ก็เยอะนะรามคำแหงเนี่ยออกจากรามคำแหงซอย9มาฉันจะไปส่งอาหารที่คอนโดเนี่ยมันย้อนไปนิดเดียวเองแต่คำว่านิดเดียวของพวกมักง่ายเนี่ยก็คือว่าอาจจะไปชนคนเดินเท้าดิฉันเนี่ยเจอเหมือนกันนะคะถ้าเป็นแบบนี้คือถ้าใครขับมอเตอร์ไซค์ชนดิฉันบนทางเท้าเนี่ยดิฉันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยนะจะไม่ยอมเลยจะไม่ยอมความเลยนะคะคุณผู้ฟังอันนี้อยากจะให้คำนึงถึงหลักความปลอดภัยเพราะว่าสถิติอุบัติเหตุทางท้องถนนหรือบนทางเท้าในเมืองไทยเนี่ยเยอะมากสูญเสียไม่ว่าจะเป็นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเยอะมากเราก็ต้องลองนึกถึงใจเขาใจเราด้วยนะคะเราไม่อยากจะโดนชนยังไงเราก็อย่าไปขับรถแบบนั้นค่ะคุณผู้ฟังเราไปต่อกันที่ช่วงคิดก่อนเชื่อนะคะกับดร.แก้วกังสดานนภัยนักพิษวิทยาวันนี้นำกลับมาให้ฟังอีกครั้งค่ะในตอนที่มีชื่อว่ารู้มากอดกินรู้น้อยอร่อยดีซึ่งมีหลายๆเรื่องนะคะที่บางคนอาจจะไม่รู้ก็เลยกินไปทำให้
บางคนก็ได้รับผลกระทบกินไปแล้วอาจจะอ้วนกินไปแล้วแบบทำให้เสียสุขภาพแต่บางคนก็บอกว่าเอ๊ะการที่เราหาความรู้อะไรเยอะๆมันอาจจะทำให้เราอดกินของอร่อยไปเลยก็ได้เรื่องนี้ต้องชั่งใจดูนะคะไปติดตามรับฟังกันค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานัมไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการกินกันบ้างมีคำพูดที่ว่ารู้มากอดกินรู้น้อยอร่อยดีเรื่องนี้มันหมายถึงความรู้เรื่องอาหารการกินหรือเปล่าพอเรารู้มากๆเราก็เลยระวังในการกินเราก็เลยอดกินไปเลยอย่างนี้หรือเปล่าคะอาจารย์มันก็เป็นประมาณนั้นนะเพราะว่าเวลาเราไปซื้อของกินเนี่ยถ้าเรามีความรู้มากๆเนี่ยคือรู้มากไปเนี่ยก่อนที่เราจะซื้อเนี่ยเราจะเริ่มประเมินแล้วว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นเขาขายอยู่เนี่ยมันน่ากินไหมสินค้าสำเร็จรูปที่วางแสดงให้เราเห็นเนี่ยก็ให้เราหยิบไปให้เราซื้อของที่ใส่ในถุงพลาสติกไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันดีไหมเราควรจะซื้อมากินไหมเพราะว่าอะไรสินค้าที่ขายตรงต่อผู้บริโภคเนี่ยนะในหลักการแล้วเนี่ยไม่ต้องติดฉลากก็ได้ยกเว้นบางคนอาจจะติดฉลากไว้นิดนึงเพื่อโฆษณาตัวเองว่าถ้าอร่อยหรือติดใจเนี่ยจะติดต่อได้ที่ไหนอ๋อเหมือนกับกรณีที่เคยเกิดเป็นข่าวว่าขายน้ำส้มคั้นสดคือพอขายดีๆพอคั้นสดเอาแช่แล้วก็วางขายที่ร้านพอขายดีปุ๊บก็เลยมีคนสั่งซื้อต่อแล้วเอาไปขายที่ร้านอีกทีนึงทีนี้มันก็เลยเกิดประเด็นดราม่าว่าน้ำส้มเนี่ยผลิตเป็นโรงงานหรือเปล่าทำไมไม่มีฉลากอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์อันนั้นเขาก็พยายามทำให้ถูกตามกฎหมายนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสินค้าพวกที่คั้นสดเนี่ยควรจะเป็นโรงงานที่ดีควรจะมีคุณภาพที่ดีเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่อาจจะทำให้มีเชื้อโรคได้นะฮะแต่ถ้าเป็นสินค้าสดหรือประเภทที่สำเร็จรูปที่ต้องมีการทอดมาอะไรพวกนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ นะเวลาเราบอกว่าความรู้เนี่ยมันทำให้เราคิดลึกคิดมากเช่นเวลาเราไปดูก๋วยเตี๋ยวมันไปสั่งก๋วยเตี๋ยวหมูมากินเนี่ยบางร้านเนี่ยผมเคยเห็นเลยผมเคยสังเกตตอนที่มันช่างรู้นะผมเห็นเขาซื้อผักบุ้งมันเนี่ยเขาตัดเชือกที่มัดมาแล้วเขาก็ตัดหางมันคือหมายความว่าตัดรากทิ้งจากนั้นเขาก็จุ่มไว้ในน้ำทีเดียวแล้วก็เอาขึ้นมาเคยเห็นนะครับแล้วก็ไปวางไว้ที่ในตู้ที่เขาวางสำหรับให้คนปรุงเนี่ยหยิบอันนี้จริงๆเนี่ยมันจะไปจุ่มน้ำคงไม่สะอาดหรอกนะแต่เขาคงคิดว่าเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ไปลวกน้ำใช่ไหมแต่นี่ไอ้พวกที่ดินที่ทรายหรือว่ามีอะไรก็ตามเนี่ยมันก็อยู่ในน้ำนั่นแหละแล้วเวลาลวกลงไปเรามีความรู้สึกว่ามันจะติดมาหรือเปล่านะใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราคิดมากสรุปแล้วผมก็เดินผ่านร้านนั้นไปไม่กินอาจารย์เคยเห็นเหมือนกันในขณะที่เราคิดว่าถ้าเราซื้อผักบุ้งมาทำก๋วยเตี๋ยวเองเราล้าง3รอบนะอาจารย์ใช่ไหมก็ประมาณนั้นแหละเราต้องล้างให้สะอาดเอาให้หมดเพราะว่าเรากินเองกรวดทรายเนี่ยเราก็ไม่อยากให้มีใช่ไหมแล้วผักบุ้งเนี่ยนึกถึงสภาพสิว่าผักบุ้งมาจากไหนในหนองคลองบึงตอนนี้มันมีผักบุ้งจีนที่ปลูกบนดินอาจารย์ใช่ไหมผักบุ้งจีนที่ปลูกบนดินแต่มันก็อยู่บนดินก็มีขี้ดินนะแล้วผักบุ้งสมัยนี้ดีนะเขาใช้ปุ๋ยเคมีปุ๋ยอะไรสมัยก่อนเนี่ยผักบุ้งจีนเนี่ยใช้ปุ๋ยคอกอย่างเงี้ยนะต้องล้างให้สะอาดผักบุ้งไทยก็อยู่ในคูน้องคลองบึงบ้านผมเมื่อก่อนอยู่ติดสวนนะมันก็อยู่ในคูนั่นแหละเพราะว่าดึงขึ้นมาหรือว่าบางทีก็อยู่ริมแม่น้ำอย่างเงี้ยซึ่งผักที่อยู่ในน้ำเนี่ยสามารถจะดูดเอาสารพิษขึ้นมาได้พอสมควรต้องล้างให้สะอาดลวกให้สะอาดอย่างกระเฉดก็อยู่ในน้ำนะอาจารย์ใช่ไหมกระเฉดก็อยู่ในน้ำซึ่งอันนี้ก็ประเสริฐในระดับหนึ่งนะมันก็อร่อยนะคือจริงๆเนี่ยในหลักการก็คือกินอย่าซ้ำซากกินบ้างได้นะอย่ากินมากหรือซ้ำซากนั่นเองเวลาเรามีข้อมูลเกี่ยวกับอาหารมากๆเนี่ยอุ้ยอันนี้ก็เวลาเราเห็นเขาวางขายหรือแม้แต่ตำส้มตำเนี่ยอุ้ยเจ้านี้อร่อยดีนะแล้วพอเรารู้ว่าอ๋อปูดองมันไม่สุกปลาร้าก็ต้องใส่สุกๆเรากลายเป็นคนเลือกมากเลยอาจารย์ข้อที่บอกรู้มากยากนานและรู้น้อยพลอยรำคาญนะความจริงคำพังเพยเนี่ยความหมายก็คือว่ารู้มากเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามีปัญญามากนะแต่คนที่รู้มากเนี่ยมักจะทะนงหลงตัวเองว่าตนฉลาดกว่าใครๆไม่ฟังคนอื่นเอาความคิดของตนเป็นหลักส่วนรู้น้อยคือคนที่ไม่เข้าใจอะไร
แม้จะได้รับการสั่งสอนก็ยากที่จะเข้าใจปัจจุบันนี้เรามีคนที่รู้มากและรู้น้อยอยู่ในคนคนเดียวยังไงมองเห็นอยู่เลยยังไงฮะนะฮะคือเป็นคนที่คิดว่าตัวเองเก่งคิดว่าตัวเองมีปัญญาทำอะไรก็ทำได้หมดเลยฉลาดแต่ไม่เคยเรียนรู้อะไรได้รู้ได้เลยก็เป็นคนที่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนแบบนี้น่ากลัวมากอย่างที่เราบอกว่าบางคนเนี่ยโง่แต่ขยันอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้พูดเรื่องนี้นะเราจะพูดเรื่องความรู้ทางอาหารและโภชนาการเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีการถ่ายทอดข้อมูลผ่านระบบโซเชียลมีเดียกันเป็นทอดพอรู้มากอดกินเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เราพูดเล่นๆว่าอย่างที่กรณีผมเนี่ยคือผมก็คิดว่าผมรู้มากเรื่องอาหารพอสมควรนะผมก็จะพิจารณาเลยว่าอาหารนี้มีกระบวนการผลิตอย่างไรมีฉลากเป็นยังไงฉลากนั้นจะมีอะไรเช่นถ้าผมไปจะซื้อขนมปังไอ้ขนมปังสำเร็จรูปเนี่ยนะผมก็จะดูว่าเขาผลิตโดยใช้เนยแท้หรือว่าเนยเทียมเนยทีมก็มาการีนนะฮะเนยขาวก็เป็นคือช็อตชันนิ่งน้อยคนที่จะดูฉลากแต่ผมดูเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเป็นมาการีนหรือเนยเทียมเนี่ยหรือถ้าเป็นเนยขาวเนี่ยสองอย่างนี้มีไขมันทรานค่ะไขมันทรานถามว่าไขมันทรานนี่อันตรายไหมในระดับหนึ่งอันตรายนะในระดับต่ำลงมาในน้อยหน่อยเนี่ยความจริงมันก็พอใช้ได้ไม่ถึงกับมีอันตรายมากแต่ส่วนใหญ่แล้วเรามักจะกินอะไรแล้วเราได้ไขมันทานในระดับที่มากหน่อยเพราะว่าอาหารเนี่ยความอร่อยมันอยู่ที่ไขมันแต่ว่าผู้ผลิตเนี่ยถ้าเขาจะต้องใช้เนยแท้ๆหรือบัตเตอร์เนี่ยมันก็เพิ่มต้นทุนเขาก็ขายถูกไม่ได้แต่ความจำเป็นที่เขาต้องขายให้มันราคาไม่แพงเขาก็เลยต้องใช้ของที่มันถูกนะฮะเราพูดถึงตัวอย่างที่อาหารที่คนไทยควรคำนึงก่อนที่จะกินเนี่ยนะก็คืออย่างส้มตำเนี่ยพูดไปแล้วว่าส้มตำเนี่ยถ้าใส่ปูดองใส่ปลาใส่กุ้งสดอย่าไปกินมันเลยถ้าเป็นไปได้นะเพราะว่าพวกนี้เป็นแหล่งของพยาธิผมว่าผู้หญิงทุกคนส่วนใหญ่หลายร้อยกับ90จะถามเนี่ยชอบกินผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงชอบกินนะเพราะว่าผมไม่กินอ่ะบางคนเขารู้สึกว่ามันสดดีมันหวานดีอาจารย์เขาไม่ได้นึกถึงเรื่องพยาธินะฮะแต่บางคนเนี่ยรู้ว่ามีพยาธิอย่างเช่นผมเคยอ่านบทความเนี่ยเขาบอกคนอีสานเนี่ยที่เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับเนี่ยไปสัมภาษณ์เขาเนี่ยเขาบอกเขารู้แต่ว่าถ้าเป็นเมื่อไหร่เขาก็มาที่โรงพยาบาลคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลเพราะที่นี่มีหมอเก่งมากเลยเชื่อไหมว่าคณะเวชศาสตร์เขตร้อนของมหิดลเนี่ยนะมีหมอที่เก่งเกือบจะที่สุดในโลกเลยเกี่ยวกับโรคพยาธิในประเทศเขตร้อนเรามีตัวอย่างเยอะมากเรามีเรื่องอะไร subject ให้ศึกษาเยอะนะฝรั่งเนี่ยหลายประเทศนะต้องมาเรียนที่เราอ๋อเหรอเพราะว่า อย่างต่างประเทศเขาอาจจะไม่ค่อยกินของดิบมั้งยกเว้นญี่ปุ่นที่มีปลาดิบแต่ว่าปลาดิบของเขาก็มาจากน้ำทะเลลึกใช่ไหมอาจารย์มันไม่ใช่น้ำจืดพยาธิไปไม่ค่อยถึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะประเทศไหนชอบมาเรียนที่บ้านเราเลยนะเพราะว่าเรามีเคสเยอะมากนะฮะค่ะทีนี้นอกจากอาหารที่ใส่อย่างส้มตำพวกนี้แล้วเนี่ยขนมที่เป็นเบเกอรี่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังแล้วไงว่าถ้าใส่เนยเทียมนะมาการีนหรือเนยขาวคือช็อตชันนิ่งเนี่ยนะพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นอันที่จะมีไขมันทรานซึ่งถามว่ากินมากกินมากอันตรายแน่เพราะบางทีมันบางคนกินหมดกล่องซื้อมาเป็นกล่อง3 40 50บาทเนี่ยกินหมดเลยเพราะว่ามันก็อร่อยนะบางยี่ห้อเนี่ยอร่อยดีผมก็ชอบกินนะแต่พอถ้าเห็นเป็นไขมันทรานกับมาการีนนะผมก็จะหยุดผมไม่กินแล้วผมก็กินนิดเดียวค่ะถ้าจำเป็นนะตั้งแต่ดิฉันจัดรายการภูมิคุ้มกันแล้วก็ได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องของไขมันทรานเนยชนิดต่างๆเนี่ยก็ทำให้ดิฉันระวังเหมือนกันนะอันนี้จะเข้าข่ายแบบรู้มากอดกินหรือเปล่าอาจารย์อันนี้รู้มากแล้วอดกินแน่เพราะว่าเราจะกังวลความจริงผมเคยนึกจะพูดเรื่องไขมันทรานให้ยาวๆอ่ะนะแต่ว่าก็อย่ามันยาวไปมันจะเป็นวิชาการมากคือไขมันทรานเนี่ยถามว่ากินไปถ้ากินนิดเดียวเนี่ยเป็นไงไหมไม่เป็นไรเพราะว่าไขมันทรานเนี่ยร่างกายใช้เป็นพลังงานได้แต่ปัญหาอย่างหนึ่งคือว่าอวัยวะที่จะใช้ไขมันทรานเป็นพลังงานได้คือตับมันไม่มีอวัยวะอื่นดังนั้นพอตับถ้าใช้ไขมันทรานเนี่ยนะถ้าเรากินทรานไขมันทรานเยอะๆเนี่ยมันใช้ไม่หมดตอนนี้มันถึงจะไปสร้างเป็นคอเลสเตอรอลทำให้เรามีไอตัว LDL เยอะพอคอเลสเตอรอลใน LDL จะสูงค่ะเพราะฉะนั้นไขมันทรานส่วนมากมันจะอยู่ในอาหารที่ใช้ไขมันอย่างเช่นมาการีนที่เป็นเนยเทียมแล้วมันหอมด้วยอาจารย์อันนี้เขาแต่งสีแต่งกลิ่นนะฮะจริงๆมันไม่มีกลิ่นนะมันไม่มีกลิ่นเพราะว่าเนยเทียมหรือช็อตชันนิ่งอะไรก็ตามเนี่ย
มันเป็นการเอาน้ำมันเหลวเนี่ยน้ำมันอาจจะเป็นน้ำมันโทลิสงหรือน้ำมันเป็นพวกโพลีอันแซดคือไขมันที่มีความไม่อิ่มตัวสูงโพลีอันแซดโตเลเตตคือไม่อิ่มตัวสูงเขาเอามาเติมไฮโดรเจนเข้าไปเพื่อให้มันเริ่มอิ่มตัวแต่ไม่อิ่มตัวจนหมดคืออย่างนี้เขาใช้คำว่า partially hydrogenation partially แปลว่าบางส่วนเหตุที่เขาไม่เติมไฮโดรเจนให้เต็มที่เลยเนี่ยเพราะมันจะกลายเป็นไขมันที่แข็งซึ่งมันก็มีลักษณะสัมผัสที่ไม่ดีเขาก็จะให้มันออกนิ่มๆคล้ายๆเนยคล้ายๆเนยจริงๆนะฮะแล้วเขาจากนั้นเขาก็เติมสีออกเหลืองๆเติมกลิ่นให้มันหอมจำได้สมัยเด็กๆเวลาเราไปซื้อขนมปังปิ้งขนมปังทาเนยเนี่ยเขาทามาการีนให้แน่นะฮะใช่แต่มันหอมดีถ้าทาเนยจริงๆเนี่ยมันจะไม่เป็นสับปะรดไม่เป็นเรื่องมันจะไม่อร่อยเลยเหรออาจารย์มันไม่ใช่ไม่อร่อยมันอร่อยมากแต่ว่าลักษณะสัมผัสจะไม่ดีเพราะว่าเนยบัตเตอร์เนี่ยเวลามันโดนความร้อนเนี่ยมันจะละลายไปกับและติดแบบติดแล้วดูไม่สวยบนขนมปังปิ้งอ่ะแต่ถ้าเป็นบัตเตอร์เนี่ยมันดูสวยน้ำตาลโรยเนี่ยสวยมากแต่อันตรายมากนะอย่ากินบ่อยกินน้อยๆนะฮะค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปนี้คือตั้งแต่รู้เรื่องไขมันทรานส์มาการีนซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในมาการีนเนยเทียมอะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็ระวังในการกินโรตีใช่ผมไปดูโรตีแช่แข็งที่เขามีขายนะหยิบขึ้นมาไปดูมา10กว่าหนแล้วหยิบขึ้นมากี่ทีก็ไม่เคยซื้อเพราะว่าเขาใช้แต่มาการีนนะก็เลยไม่กินหรือว่าเวลาเราไปซื้อครัวซองนะทางสรรพสินค้าเนี่ยเวลาเราซื้อครัวซองสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่จะมีเรื่องเกี่ยวกับไขมันทรานส์เนี่ยเขาจะบอกแค่ใช้ไขมันเขาจะไม่บอกเลยว่าเขาใช้ไขมันอะไรตอนหลังเนี่ยพอเราบอกว่ามาการีนกับชัตเทนนิ่งเนี่ยมันไม่ดีเนยขาวเนี่ยนะมันไม่ดีมีไขมันทรานส์เนี่ยเขาก็เริ่มติดว่าเขาบอกเป็นครัวซองมาการีนเป็นครัวซองเนยขาวอะไรก็ตามเขาจะเขียนบอกไว้นะ แต่ว่าถ้าเป็นครัวซองเนยจริงๆนะบัตเตอร์เนี่ยมันจะแพงขึ้นไปอีกประมาณ2หรือ3เท่าเออใช่มีหน้าปัจจุบันนี้ถึงมีครัวซองที่แบบยี่ห้อดังๆแล้วก็แพงๆอาจารย์แพงเพราะว่าเวลาเขาทำครัวซองเนี่ยเขาเอาเนยบัตเตอร์เนี่ยทาไปเป็นชั้นๆแล้วก็ทำคือพูดง่ายๆว่าเวลาจะทำเนี่ยมันใช้เหนื่อยมากครัวซองเป็นอาหารที่อร่อยแต่อันตรายที่สุดชนิดหนึ่งเลยนะไขมันสูงมากพลังงานสูงมากเพราะฉะนั้นถ้าใครสามารถกินครัวซองได้ไม่ว่าจะเป็นครัวซองที่ราคาแพงหรือครัวซองที่ราคาถูกขอให้กินแต่น้อยกินแต่พอรู้รสอย่ากินมากบางอันนี้อันเลอร์เลยนะใหญ่ๆแต่กินหมดนั่นโอ้โหพลังงานมหาศาลเลยและอันตรายมากค่ะนะเห็นไหมคะว่าตอนนี้เราเริ่มจะรู้มากแล้วก็อดกินแล้วอาจารย์ก็กินน้อยๆนะกินพอรู้รสแล้วก็ส่วนที่คือยังหิวอยู่ก็ไปกินผลไม้ซะค่ะแล้วยังมีประเภทเครื่องดื่มอีกนะอาจารย์อย่างเช่นเครื่องดื่มประเภท3 in 1ที่มันใส่จะเป็นพวกกาแฟสำเร็จรูปใช่ครีมเทียมชาสำเร็จรูปที่ใส่ครีมเทียม1ก็คือเป็นตัวองค์ประกอบที่เป็นตัวให้รสชาติให้อะไรก็ตามนะส่วนที่2จะเป็นไอ้เป็นน้ำตาลค่ะนะและส่วนที่3จะเป็นครีมซึ่งปกติเนี่ยเราใช้นมผงก็ได้หรือใช้เป็นครีมเทียมก็ได้หรือใช้เป็นนมสดเขาไม่ใช้ก็ใช้คือใช้นมผงนั่นแหละนะเพราะว่ามันต้องแห้งนี่ใช่ไหมแล้วก็อาจจะใช้เวก็ได้คือนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะซื้อเครื่องดื่ม3 in 1ที่มีขายตอนนี้มีขายเยอะมากทั้งกาแฟทั้งชาทั้งอะไรต่ออะไรเนี่ยนะให้ดูซิว่าส่วนที่มันจะเป็นส่วนที่ใช้ไขมันเนี่ยคือครีมเทียมหรือเวผงหรือนมผงขาดมันเนยถ้าเป็นครีมเทียมอย่างเดียวเนี่ยผมแนะนำว่าพยายามเลี่ยงดีกว่าเพราะว่าระดับหนึ่งเนี่ยกินเข้าไปเนี่ยเราได้ไขมันทรานส์เกินแน่นะฮะบางอย่างบางยี่ห้อเนี่ยเขาจะผสม2อย่างคือครีมเทียมกับเวผงหรือครีมเทียมกับนมผงขัดมันเลยเพื่อให้มีรสชาติของนมบ้างเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับอร่อยคือจริงๆแล้วเครื่องดื่มทรีนวันเนี่ยนะเป็นเครื่องดื่มที่รสชาติแก้ขัดมันไม่อร่อยเหมือนกับเราชงของจริงและใช้นมของจริงซึ่งมันก็เสียเวลาใช่ไหมทรีนวันนี้ประหยัดเวลาดีเพราะฉะนั้นถ้าซื้อมาดื่มซื้อมาชงดื่มเนี่ยก็ดื่มแต่น้อยอย่าดื่มมากค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้มากหรือรู้น้อยดิฉันคิดว่ามันควรจะรู้จริงใช่ไหมอาจารย์มันควรจะรู้ในระดับหนึ่งแล้วก็พยายามประยุกต์คิดถึงตัวเองให้มากว่าควรจะกินยังไงนะฮะเพราะว่ามันถ้ากินไม่ถูกปั๊บเนี่ยมันก็จะมีผลร้ายค่อยๆสะสมมาเรื่อยๆค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อ
นั่นคือช่วงคิดก่อนเชื่อนะคะติดตามรับฟังกันได้ในรายการภูมิคุ้มกันแล้วก็ที่หน้าเว็บไซต์สามารถที่จะฟังได้เลยนะคะมีเรื่องส่งท้ายค่ะคุณผู้ฟังใครที่ประสบปัญหาหลังจากการใช้หน้ากากอนามัยมาเป็นเวลาเกือบ2ปีเนี่ยนะคะเพราะว่ามีการระบาดของโควิด-19 บางคนแพ้หน้ากากอนามัยค่ะเป็นสิวหรือผื่นแพ้บางคนก็บอกว่ามันแก้ปัญหายากเหลือเกินเพราะเราต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านแถมหน้ากากบางรุ่นบางยี่ห้อเนี่ยมันก็อับชื้นรวมถึงอากาศในเมืองไทยเนี่ยในช่วงหน้าร้อนมันก็ร้อนเหลือเกินแม้จะหน้าฝนแล้วก็ยังอบอ้าวอยู่ดีนะคะการสวมหน้ากากอนามัยตลอดทั้งวันต่อเนื่องเป็นเวลานานเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดผื่นหรือตุ่มแดงมีอาการคันบริเวณที่สวมหน้ากากหรือบริเวณใบหูได้นะคะแบบนี้คืออาการผื่นแพ้ถ้ารุนแรงถึงขั้นมีตุ่มน้ำน้ำเหลืองซึมก็ให้รีบไปพบแพทย์เลยทันทีค่ะในรายที่มีอาการเบาๆอย่างเช่นแค่ผื่นแดงคันยิบๆอาจจะต้องมีการเปลี่ยนหน้ากากอนามัยเลือกประเภทแล้วก็ขนาดที่เหมาะสมและที่สำคัญต้องรักษาความสะอาดค่ะอย่าประหยัดเกินไปนะคะหน้ากากอนามัยราคาลดลงแล้วชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งก็ควรจะเป็นครั้งเดียวแล้วทิ้งไม่ควรจะนำกลับมาใช้ซ้ำหรือว่าใช้ซ้ำกัน2วันแบบนี้นะคะไม่ควรเลยนะคะเพราะว่า1มันอาจจะมีคราบเหงื่อของเราแล้วแล้วก็มีคราบสกปรกมีเชื้อโรคแล้วนะคะชนิดผ้าที่ซักได้เนี่ยก็ต้องหมั่นทำความสะอาดซักทุกวันค่ะการระคายเคืองหรือว่าแพ้สาเหตุที่พบบ่อยเกิดจากการเสียดสีการสวมใส่ที่แน่นเกินไปเพราะว่าขนาดหน้ากากไม่เหมาะสมกับใบหน้าหรือสายคล้องตึงเกินไปทำให้บริเวณใบหูเนี่ยถูกเสียดสีตลอดจนความอับชื้นจากเหงื่อครีมแล้วก็เครื่องสำอางที่ทาบนใบหน้าการแพ้สารที่เป็นส่วนประกอบของหน้ากากอย่างเช่นกาวผ้าสีย้อมผ้าพลาสติกยางดังนั้นก็ต้องทดลองหาให้พบหน้ากากที่เหมาะกับตัวเองให้ได้นะคะคุณผู้ฟังสิวจากการสวมหน้ากากค่ะสาเหตุจากการเกิดสิวเมื่อใช้หน้ากากอนามัยพบได้บ่อยใน2ลักษณะนะคะก็คือการเสียดสีของหน้ากากกับผิวหน้าซึ่งอาจจะรบกวนการผลัดเซลล์ผิวบริเวณที่ถูกเสียดสีจึงปรากฏสิวและอีกสาเหตุที่พบบ่อยก็คือความอบอ้าวที่เกิดจากการใส่หน้ากากทำให้น้ำมันถูกขับออกจากผิวมากขึ้นเมื่อรวมกับเครื่องสำอางหรือครีมที่เคลือบผิวหน้าอาจจะก่อให้เกิดการอุดตันของรูขุมขนจนกลายเป็นสิวได้ค่ะคุณผู้ฟังทีนี้เราจะป้องกันและแก้ไขปัญหาสิวจากการใส่หน้ากากอนามัยได้อย่างไร1ก็คือว่าคุณผู้หญิงทั้งหลายคะก็อาจจะต้องงดการแต่งหน้าในช่วงที่สิวเห่อเพื่อลดปัญหาการอุดตันค่ะปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เจลแต้มสิวที่ช่วยให้สิวยุบไวอาจจะเลือกมาใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้แต่ว่าก็ต้องอ่านฉลากและคู่มือการใช้ให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซ้อนจากการแพ้สารในเจลนะคะ2ก็คือถ้าหากสิวหายแล้วเนี่ยก็ควรเลือกเครื่องสำอางที่มีเนื้อเบาๆถ้าเป็นไปได้ก็ควรงดแต่งหน้าสักพักหนึ่งสำหรับคนที่เป็นสิวง่าย3ก็คือรักษาความสะอาดของผิวหน้าค่ะเมื่อกลับถึงบ้านก็ควรจะรีบล้างหน้าทันทีไม่ควรจะทิ้งนะคะคราบเครื่องสำอางไว้บนหน้าตลอดทั้งคืนนะคะ4ก็คือลดเวลาการสวมหน้ากากอนามัยลงสวมเฉพาะเมื่อจำเป็นหรืออยู่ในที่สาธารณะ5ก็คือเปลี่ยนหน้ากากอนามัยให้บ่อยขึ้นอย่าใช้ซ้ำกรณีหน้ากากผ้าก็ซักก่อนใช้ใหม่ทุกวันค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะในการที่จะลดอาการผื่นแพ้หรือว่าสิวอันเกิดจากการสวมหน้ากากอนามัยค่ะซึ่งยังคงจำเป็นจะต้องสวมกันต่อไปเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะนี่คือทั้งหมดของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะติดตามรายการได้ที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast หรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Podcast ของ iOS Google Podcast AndroidPodbean, SoundCloud และ Spotify ติดตามความเคลื่อนไหวของรายการและแสดงความคิดเห็นโดยกดถูกใจที่ facebook.com/thaipbspodcast